โอเคครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆอีกรอบนึงนะเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่องด้อยเซชันแนลกันอีกครั้งครับผมอยู่กับผมอาริฟีนครับวันนี้อยู่คนเดียวนะฮะนะก็อยู่กับรายการเดิมครับรายการ WePlay The Two League ซีซั่นที่2นะฮะเป็นกลุ่ม4นะรอบกรุ๊ปสเตจนะกลุ่มที่4ครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมฟานาติกแล้วก็โพไซดอนนะฮะก็เล่นกันแบบ Best of 2เหมือนเดิมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยตารางคะแนนก็สามารถดูผ่านทางด้านเว็บจอย Dota ได้นะจ๊ะนะตอนนี้ในทางด้านทั้ง2ทีมนะโพไซดอนเนี่ยเพิ่งชนะมานะครับเพราะฉะนั้นฟานาติกก็เพิ่งลงสนามเป็นเกมแรกด้วยนะในรายการนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าฟานาติกจะชนะโพไซดอนได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าดูจากทางหน้าเว็บ The Two Labs เนี่ยก็คนส่วนใหญ่ครับคิดว่าฟานาติกจะชนะครับผมตอนนี้เนี่ยฟานาติกอยู่ทางฝั่งเดอะไรด์ครับโพไซดอนอยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนครับฟานาติกแบน2ตัวเป็นแบทไรเดอร์แล้วก็ IO ฮะโพไซดอนแบน2ตัวเป็นทางด้านไลฟ์ซิลเลอร์แล้วก็เชนครับผมเลือกตัวแรกมาเป็นอับบาดอนฮะเราจะได้เห็นอัมบานอนกับเทรมเลกเตอร์หรือเปล่าต้องมาดูกันนะฟานาติกเลือกตัวแรกมาเป็นนากาไซเลนครับผมตัวที่2จะเป็นไวเซตหรือเปล่าฮะนะเพราะว่าเชนนี่โดนแบนไปแล้วนะแล้วเลือกเป็นเอลเดอร์ไททันครับผมตัวฮาร์ดเลนนะที่จริงก็อยู่มิดเลนได้นะแม่เริ่มจะมีฮีโร่อินดี้อินดี้มาให้เราดูทุกๆวันเลยนะฮะก็อย่าลืมครับคืนนี้ฮะตีหนึ่งเจอกันแน่นอนกับนาวีนะฮะเจอกับ Rock Kiss นะดูมาดูกันว่าความเข้มของ Rock Kiss นะครับที่ชนะไป2เกมเมื่อวานครับวันนี้เจอกับของหนักแบบนี้จะทำยังไงครับผมแล้วก็เป็นเกมแรกของ Navi ในสนามนี้ด้วยนะฮะนะในรายการนี้นะตอนนี้เนี่ยรอบกลุ่มนะฮะก็แข่งกันไปเรียบร้อยแล้วนะเราไปเปลี่ยนหน้าจอดูข้อมูลกันสักนิดนึงนะฮะสำหรับข้อมูลนะฮะมีอยู่4กลุ่มตอนนี้เป็นรอบกรุ๊ปสเตจ1นะฮะนะรอบกรุ๊ปสเตจ1เล่นกันแบบ Base of 2แล้วก็หา2ทีมจากแต่ละกลุ่มครับไปในรอบกลุ่มถัดไปนะฮะพูดอาจจะงงๆแต่มันก็เป็นแบบนี้จริงๆเลยฮะก็กลุ่ม1นะฮะเป็นทางด้านไคปิแล้วก็ควอนติกครับที่เอาชนะไปได้แล้วนะฮะเป็น2ทีมนี้ที่ผ่านเข้ารอบไปกลุ่มที่2ก็เป็นทางด้าน Empire แล้วก็ EG ครับกลุ่มที่3เป็น Liquid แล้วก็ Alliance ครับผมแล้วกลุ่มที่4ฮะนะ Rockies นำอยู่ก็จริงครับแต่ตอนนี้เป็นโพไซดอนที่ตามตีตื้นคะแนนมาแล้วนะฮะยังไม่ได้อัปเดตนะฮะแล้วก็มีนาวิอยู่ในกลุ่มนี้ครับแล้วก็ฟันติกครับเดี๋ยวมาดูกันครับเพราะว่า2ทีมครับที่จะได้เข้าไปจะเป็นทีมอะไรนะฮะซึ่งถ้าดูจากเวลาแล้วครับพรุ่งนี้ครับก็มีนาวิลงครับวันที่5ก็มีอีกครับวันที่6ก็มีอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ได้ดูนาวิติดกันประมาณ 3-4 วันกันเลยนะฮะนะยังไงถ้าสนใจทีมนี้ก็อย่าลืมพลาดชมกันนะจ๊ะเรากลับไปดูที่ทางด้านเกมกันต่อครับตอนนี้โพไซดอนเลือกต่อมาเป็นเอาเวอร์ครับแล้วก็แบนเรเซอร์ทิ้งไปฮะตัวที่3ที่ฟานาติกจะแบนจะเป็นอะไรครับผมนี่เกมนี้แล้วเนี่ยผมอาจจะทิ้งจอนะฮะช่วงกลางๆเกมนะเพื่อจะไปนะไปตุนเสบียงก่อนนะฮะจะได้ภาคนาวีไหวนะ แล้วแบนเป็น Alchemist ครับตัวฟาร์มชั้นดีนะเมื่อกี้ก็เพิ่งจะหยิบมาใช้นะอิริแดนฟานาติกน่าจะได้แอบดูหรือเปล่านะสวัสดีครับนะฮะแม่ถ้าชื่อไม่ใช่ตัวเองนะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ที่การตั้งค่าข้างล่างนะฮะนะถ้าชื่อไม่ถึงเลยเดี๋ยวจะทักทายไม่ถูกซะเปล่าๆนะสวัสดีคุณ SRK นกด้วยนะฮะวันนี้โตรุ่งไหมอีกคู่นึงมันไม่มีแล้วนะฮะมันเลื่อนไปครับสำหรับทางด้านดิทัศน์กับอะไรเอ่ยกับฟานาติกนะฮะมันเลื่อนไปก็เลยไม่แน่ใจครับนะแต่ก็ซื้อตั๋วมาแล้วนะสำหรับทางด้านทัวร์นาเมนต์ ESP ครับนะฮะก็จริงๆเนี่ยรายการมันจะมีอยู่นะฮะจะเป็นลิควิดนะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะว่าจะได้พากหรือเปล่านะฮะยังไงก็ถ้าใครไม่มีอะไรฮะก็อยู่โต้รุ่งกันได้นะจ๊ะนี่ถ้ามีผ้าแล้วก็ผ้าฮะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังรอโลคอลอยู่น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะไม่แน่ใจว่าจะพรุ่งนี้จะทันหรือเปล่านะจ๊ะแต่วันนี้ก็คงไม่ทันแล้วนะฮะแล้วทางด้านฟานาติกครับก็แบนเป็นแอนติเมทต่อนะฮะเลือกมาเป็นดาร์คเซียครับผมแบบนี้เอลเดอร์ท่านน่าจะอยู่มิดเลนแล้วนะเป็นดาร์คเซียที่อยู่ฮาร์ดเลนกันไปตัวที่3ของโพไซดอนครับยังจะเอาอะไรมาครับเนี่ยนี่แต่ยังไม่ค่อยได้เจอนะครับสำหรับเอลเดอร์ท่านเจอกับเอาเวอร์ไม่รู้ว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะสวัสดีคุณวานิลาด้วยนะฮะ
ช่องแชทตอนนี้มันอาจจะหน่อยนะก็ทำใจนิดนึงไงผมเข้ามาผมก็ต้องเปลี่ยนทุกครั้งเลยนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะคุณวิสามัวไซดอนครับยังไม่ได้เลือกมาเนี่ยเอ๊มีใครน่าสนใจหรือเปล่าครับผู้ภาคคนนี้เนี่ยเราต้องส่องไว้ก่อนน่าจะมีลูมินะผมอาจจะปล่อยให้กับคุณลูมิภาคไปก่อนช่วงกลางๆเกมกลางๆเกมนะฮะเนี่ยโตรุ่งเป็นรายการไหนก็นี่ครับผมเป็นรายการ ESP นะฮะเดี๋ยวเปิดหน้าจอให้เนี่ยปึ๊บแหมนี่ฮะเป็นรายการ ESP ครับเพิ่งไม่เห็นอีกนะฮะถ้าเราซูมให้อ่ะโอเคสังเกตว่านี่ครับราวหนึ่งนะฮะก็จะเล่นแบบ Base of One ครับมี Liquid กับทีมนี่ยังไม่รู้นะยังไม่รู้นะครับแล้วก็เป็น Dilettante กับ Fnatic ที่ผมกำลังจะถ่ายที่จริงวางแผนจะภาคนะแต่ว่าเลื่อนแข่งนะฮะนะแล้วก็มันจะมีตอนเช้าก็เป็นเมเนจเจอกับ Rattlesnake ครับผมบวก5ไปฮะตี5นะฮะคู่นี้นะแล้วก็อันนี้ก็6โมงเช้าครับ EG เจอกับทีมอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้อัปเดตนะเดี๋ยวลองรีเฟรชจอดูนะแล้วก็ต่อกันในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงสำหรับราวทูนะแข่งกันแค่3วันครับก็รู้ผลเลยว่าใครชนะนั้นชิงเงินรางวัล 2,000 ดอลลาร์นะฮะอ้าวเนี่ยมันโหลดนานเนี่ยเราไปดูเกมดีกว่าเนี่ยสำหรับทางด้านโพไซดอนครับเลือกมาเป็นวีเวอร์ครับหลุดมาครับฟนาติกก็อะไรเนี่ยเลือกรูบิกมาทันทีครับตัวเคาน์เตอร์พิกอยู่แล้วมาแล้วฮะมาแล้วครับ2ตัวนี้ครับผมอาร์มาดอนและก็เทรียนโปรเทคเตอร์ครับแม่ยังไงครับเนี่ยเนี่ยแกงค่อนข้างจะยากมากๆเลยฮะเดี๋ยวมาดูฟนาติกจะเลือกฮาร์ดแครี่มาเป็นอะไรโพไซดอนก็ต้องแบนตัวน่าจะเป็นโซโล่อีก1ตัวนะฮะหรืออาจจะเป็นแครี่ก็ได้นะฮะลาซิเลอร์โดนมันไปแล้วครับแอนติเมทอาร์คิมิดโดนเรียบร้อยเลเซอร์โดนแล้วจอร์คอปเตอร์โดนแล้วด้วยฮะจะเป็นดอร์เรนเจอร์หรือเปล่าโพไซดอนแล้วเลือกแบนเป็นทัวร์หลอดแบนค่อนข้างดีฮะเนี่ยโพไซดอนต้องแบนตัวฮาร์ดแครี่หนักๆครับผมเฟนติกยังขาดอยู่นะฮะแม่มาถึงก็เอามาใช้ทันทีครับโพไซดอน2ตัวนี้ที่เขาได้เปิดมาเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเฟนติกจะไหวหรือเปล่านะฮะแบบนี้อ่ะเว็บมันมาแล้วนะฮะก็เขาก็ยังไม่ได้ประกาศนะว่าเป็นทีมอะไรนะยังไงก็รอติดตามชมครับประมาณตีสามนั่นหลังจากนาวีแข่งพอดีหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่านาวีเนี่ยเริ่มตีหนึ่งนะฮะถ้าเบสออฟทูมันก็ตีหนึ่งตีสองก็หมดพอดีครับแล้วก็มาเริ่มตีสามนะฮะรายการนี้อีกทีหนึ่งนะก็เนี่ยน่าจะได้ดูหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะฮะโอเคเราไปดูเกมกันดีกว่าครับทางด้านโพไซดอนแผนเป็นมิราน่าฮะยังไงฮะสุดท้ายเลือกเป็นลูน่าครับผมตัวที่กดดันกลางเกมก็ได้ครับแล้วเลดเกมเขาก็โหดเหมือนกันครับผมมาดูกันว่าเอร่าจะเล่นลูน่าได้ดีแค่ไหนแต่โพไซดอนจะเลือกอะไรมาเป็นโซโล่อีกหนึ่งตัวครับเนี่ยนี่มีหายไปจะเกือบหมดแล้วนะตัวแครี่ครับผมจะได้เห็นฮีโร่ใหม่หรือเปล่านะฮะเมดูซ่าหรือเปล่าครับโพไซดอนนะแม่ยังไงฮะเราก็รอให้มันครบ5ตัวก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปโปรโมททีเดียวนะตัวสุดท้ายครับโพไซดอนยังไม่ได้เลือกมาฮะโอ้โหมาแล้วฮะยังไงฮะโพไซดอนเกมนี้เลือกเป็นดรอเรนเจอร์มาครับผมเหมือนจะได้เห็นศพเดิมหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวนี้เราก็ไปทำรูปโปรโมทกันแป๊บหนึ่งเนี่ยแม่เดี๋ยวมาดูครับว่าฟนาติกครับจะจัดการไลน์อัพแบบนี้ยังไงฮะซึ่งการจัดการใช้ครั้งแรกเนี่ยก็ทีมนั้นรู้สึกผมจำทีมไม่ได้แล้วนะว่าเป็นทีมอะไรเนี่ยมาเจอแล้วก็แพ้ไปนะแล้วแพ้แบบนะเหนื่อยด้วยนะฮะแพ้แบบทำอะไรดอร์เรนเจอร์ไม่ได้เลยด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงครับ
จ้าสมุดของเรานี่จัดเต็มเหมือนกันนะฮะเนี่ยนะคุณนี้เป็นฟนาติกเนี่ยเจอกับโพไซดอนเกมที่1กดผิดกดผิดกดผิดนะไปกดเปิดเพลงเฉยโอเคนะโอ้โหกะว่าจะไปซื้อข้าวกินนะแบบนี้นี่อยู่ดีกว่านะแม่เดี๋ยวไว้รอเกม2แล้วกันเนาะนะขอให้มันจบไวๆได้ไหมพิมพ์บอกเขาได้ไหมนะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโปรโมทแป๊บเดียวโอเคก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะฮะตอนนี้ก็อยู่กับรายการ Replay Dota 2 League ซีซั่นที่2นะเป็นกลุ่ม4ครับนะก็หา2ทีมครับที่จะผ่านเข้ารอบกลุ่มต่อไปครับผมตอนนี้ทางฝั่งของโพไซดอนครับอยู่เดอะเรเดียนครับมี KSI ครับเล่น Weaver ครับ Sakura เล่น Abaddon นะฮะแล้วก็เป็น Crazy TimeY นะฮะเล่น Hour นะฮะข้างล่างเป็น Illidan ครับเล่น Doranger แล้วก็มีทางหน้า Jot M ครับเล่น Train Protector 212แน่นอนครับนะเหมือนเดิมเลยทางฝั่งของ Fnatic ครับอยู่ครับมีในส่วนของ Fly ครับเล่น Rubick ครับ No Tail เล่น Nagaselen ครับผมด้านล่างเป็น Era เล่น Luna ตรงนี้มี Trixie เล่น Elder Titan แล้วก็สุดท้ายครับ Honey เล่น Darkseer ฮะดูเหมือนว่า Honey เลือกมาแบบนี้ตรงกลางก็น่าจะเป็นดาร์กเซียแล้วหรือเปล่านะฮะฮาร์ดเลนเป็นทริกซี่ครับเล่นเอลเดอร์ไททันก็น่าจะไปอยู่ฮาร์ดเลนเนาะนะแต่ดาร์กเซียมาเจอกับอัลเวอร์จะไหวเหรอฮะนะดาร์กเซียก็เป็นฮีโร่หนึ่งครับที่ต้องการมาหน้านะฮะโอ้จัดเลนแบบนี้น่าสนใจเลยเดียวสำหรับทางด้านเฟอร์นาติกนะฮะแม่เราก็โพสต์โปรโมทผ่านทางแฟนเพจดิจิวันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเกมมันแบบนี้ครับก็เราก็หาเรื่องแจกของกันดีกว่านะเหมือนเดิมครับกติกาเหมือนเดิมครับผมมาภายใน10นาทีแต่ว่าให้ทายอะไรดีฮะนะคิดก่อนนะให้ทายอย่างนี้ครับไอเทมชิ้นแรกของ Draw Ranger ครับจะออกเป็นอะไรนะฮะเป็นไอเทมที่อันไหนดีอัปเกรดนะเป็นไอเทมอันไหนแถวไหนดีนะเป็นไอเทมเลดเกมอ่ะชิ้นแรกนะฮะนะ Draw Ranger ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นไม่ก็ดูดเลือดนะ Back King Bar นะฮะจะมีอะไรอีกมีครินะมี Monkey King Bar นะมีทางด้าน Shadow Blade Shadow Blade ไม่นับดีกว่าเงินมันไม่เกิน 3,000 นะออกไอเทมที่เกิน 3,000 ครับเป็นชิ้นแรกเป็นชิ้นอะไรครับสำหรับ Draw Ranger ของ Illidan นะฮะก็ไปพิมพ์ใต้รูปกันได้นะจ๊ะก่อน10นาทีในเกมนะฮะนะไอเทมที่เกิน 3,000 นะจ๊ะเนี่ยมีอะไรบ้างมี Monkey King Bar มี Delalus นะฮะมี Butterfly ครับผมนะคอร์สตันเองคงไม่ออกนะฮะแล้วก็มี Stunic นะฮะนะมีอะไรเอ่ย Manta นะ Manta ก็เกินนะฮะรู้สึกนะManta ก็เกินนะเกิน 3,000 ฮะนับหมดนะชิ้นแรกในเกมนะจะออกเป็นอะไรนะฮะโอเคนะก็ร่วมสนุกกันไปครับสำหรับของรางวัลเนี่ยน่าจะเป็นซึมิเวลนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีเคเรียนะใช้ม้าอยู่นะก็ไปตอบกันได้ครับไปลุ้นดวงกันนะทวนใหม่อีกครั้งครับผมทวนใหม่อีกครั้งครับสำหรับกิจกรรมในแมชนี้นะฮะก็ให้เดากันว่าโอ้โหแล้วมาจะมีเรื่องจังหวะนี้ยังไงไว้ก่อนยังไงยังไงวิปทายกันมาแล้วก็ยกกันไว้ครับผมไม่ได้ครับเจอโล่ไปครับดิสยกกันไปนะทวนกติกาใหม่อีกครั้งครับผมสำหรับเกมนี้ครับ Draw Ranger จะออกไอเทมเกิน 3,000 นะฮะชิ้นแรกเป็นอะไรครับผมไปพิมพ์ใต้รูปโพสต์โปรโมทกันไปแล้วครับคู่นี้นะจ๊ะก่อนเวลา10นาทีในเกมนะฮะนะสำหรับใครครับที่ยังใช้ลาใช้ม้าอยู่นะเป็นเคเรียครับก็ไปพิมพ์ตอบกันได้นะจ๊ะตรงนี้ไงพิมพ์มาตีกันไว้แล้วก็ไม่มีอะไร212ฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะลำบากนิดนึงนะวีเวอร์กับทางด้านอวาดอนนะฮะตรงนี้อยู่ในป่าเป็นทางด้านทริปเลกเตอร์ครับมาฟาร์มป่ากันไปเกือบตายเหมือนกันนะฮะนี่ก็กดลิฟวิ่งอัมเมอร์มาให้วีเวอร์
แหมก็มีคิดไปต่างๆนานานะฮะคือถ้ามันไม่เข้าแก๊ปนะมันก็เอ้ยมันก็คู่หน้าก็ได้แหมนะคิดเหตุการณ์มาซะแหมขนาดนั้นก็เลยเนี่ย แบ็คคิงบาร์ก็เกินฮะอิทิโดเบทก็เกินแล้วก็เกินนะไอ้เกิน 3,000 นะนับหมดนะฮะนะโอเคไหมนะจะออกเป็นคอนสแตนต์เราก็นับนะฮะนะถ้ามันจะออกนะถ้าอีกนั้นจะออกนะเราก็ให้คำใบ้ไปชิ้นแรกครับที่เกมแรกที่เรดแดนออกมาเนี่ยเป็นทางด้านสตานิกนะเกมนั้นนะเพราะว่ายาฉะมามันก็ไม่ถึงนะเราใบ้ไปแล้วนะเป็นทางด้านสตานิกเกมแรกที่เขาออกไม่รู้ว่าเกมนี้จะออกไหมนะต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะก็ไปพิมพ์ขำๆกันได้ครับผมคนแรกที่ถูกก็จะได้ไปนะจ๊ะตรงนี้มาปักกวาดดักคลิปเอาไว้ครับสำหรับทางด้านวีเวอร์ฮะเพิ่งจะมาปักกันตอนนี้ฮะแล้วโนเทลยังไงไม่มีด้วยนะฮะมีรูบิกถืออยู่ครับเซนทรีน่าจะบอกเอ้ยก็มันปักแถวนี้ก็มาปักสิมายังไงฟลายยังไงแล้วก็มาปักกันไปฮะแหมโนเทลก็ร้องฮะฟลายไม่ยอมปักนะฮะวีเวอร์ยังไงฮะเดินกลับกันมาตรงนี้ดูเหมือนแพมจะเอาเลเวลแล้วก็ได้นะฮะเลเวล2กันแล้วอบาดอนแล้วเฟิร์สบัตครับผมเป็นทางด้านดาร์คซีที่ตายไปฮะคือเอ็งหนีมาตรงนี้แหละฮะนะงงเบยนะฮะมาฆ่ากันนี้ได้ไงเนี่ยไม่รู้น่าจะเป็นจังหวะที่เข้ามาแล้วก็กดเซิร์กหลบไปฮะกดเซิร์กไปเจอป้อมตีตายเข้าเฉยฮะงานเข้าฮะก็เฟิร์สบัตครับเป็นทางด้านโพไซดอนครับที่ขึ้นนำโซเรนเจอร์เราก็สบายสบายกันไปครับตอนนี้นะฮะแล้วมีมาโอ้ยยังไงโดนอยู่ไม่มีมาน่าใช้ยังไงจะไม่ต่อแล้วฮะแม่เกือบไปครับตรงนี้มีเรื่องเหมือนกันแล้วเรียบร้อยครับผมวีเวอร์ตายไปเขามีวาดครับผมพยายามจะมาดิสวาดจังหวะนี้ไงอบาดอนเดินหนีกันมามีโล่มีมิสคอยแล้วมาตัดต้นไม้ตรงนี้พอดียังไงกดบีมกันมากดโล่ใส่โดนลิฟท์ท้ายโล่แตกไปแล้วก็เรียบร้อยครับ2ศพตามไปได้2ตัวขึ้นมาแต่นี่ไงวีเวอร์เดินมงซูชิแล้วก็เดินกลับไปฮะได้ขึ้นมา2ศพครับทางด้านบนฮะตอนนี้เนี่ยลาสคีฟก็เป็นทางด้านโรนเจอร์ที่นำอยู่ตามมาด้วยลูน่าครับที่3เป็นทางด้านอัลเวอร์ครับที่4เป็นทางด้านเอลเดอร์ไททันครับตรงนี้มีรูนเฮสอยู่แล้วยังไงฮะดาร์คเซนน่าจะได้อยู่แล้วนะแล้วยังไงเนี่ยเป็นรีซีฟโซริงนะฮะยังไงวีเวอร์โดนตีเนียนๆอยู่ยังไงจังหวะนี้โกดสกุยชี้กันไปแล้วมีโล่มีเรือว่าถ้าจะถึกทนนานขนาดนี้แต่เมื่อกี้ขนาดใส่ให้แล้วแต่ก็ไม่ไหวนะเจอเลน3ก็เหนื่อยเหมือนกันครับนี่ทิ้งดอร์เรนเจอร์อยู่สบายๆคนเดียวแล้วโดนสปิริตกันมาแซ่ๆครับผมตรงนี้ยังไงฮะมาตีครีปกันไปลาดไปง่ายๆก็ได้เป็น power trade มาแล้วนะฮะของชิ้นนี้ก็ไม่นับนะไม่เกิน 3,000 นะฮะแล้วโดนยังไงโดนน้ำแข็งมาจากที่สองน้ำแข็งมาแล้วกดทางด้านเวลเมอร์เดินไล่กันมาจากที่โดนอีกทีนึงยังไงไม่ตามฮะดูนายก็อยู่ในเลนกันไปตอนนี้ตรงกลางให้ผมยังตีกันอยู่เอาเวิร์กก็ทำหน้าที่ได้ดีกว่าฮะ27ตัวฮะดีนาย24ครับผมน่าดูดาร์คเซียฮะคือเอ็งคิดอะไรเลยฮะฟานาติกเนี่ยเอาดาร์คเซียมาอยู่กับเอาเวิร์กฮะโอ้โหงานเข้าฮะแบบนี้เดี๋ยวมาดูครับฟานาติกครับผมจะยังไงครับโพไซดอนจะแจกแรงกับเพื่อนๆหรือเปล่านะโดยอัตราที่ต่ำกว่านะแม่ยังไงให้จังหวะนี้เอาเวอร์ยังเนียนๆตรงกลางสบายๆครับได้บูทฮิวกันมาดอร์เรนเจอร์มีของมาส่งอีกชิ้นหนึ่งเป็นอะไรครับเป็นเมจิกแวนนะฮะนี่ก็6นาทีไปแล้วครับอย่าลืมนะฮะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฮะก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะฮะของชิ้นแรกที่ดอร์เรนเจอร์จะออกครับเกิน 3,000 นะจะเป็นอะไรนะฮะก็ไปพิมพ์ตอบกันได้นะฮะนี่นี่ก็มาส่งมาแล้วฮะของนี่นี่ก็ไปแย่งรูนดับเบิลเมดมาได้ครับทางด้านอบาดอนนะฮะยังไม่มีบูทนะตอนนี้วีเวอร์จะไปซื้อบูทหรือเปล่าก็ไปซื้อเป็นทางด้านเบลออฟสเต็งมานะฮะ
เลือกเพิ่มเลือดก่อนนะฮะพิมพ์ตอบใต้รูปคอมเมนต์ในแฟนเพจ TCPL ครับผมเราก็โพสต์ไปแล้วนะใช่ไหมโพสต์ไปแล้วสิใช่ไหมโพสต์ไปแล้วฮะเออใช่นะโอเคนี่ก็มีคนตอบอยู่เยอะแล้วเยอะแยะแล้วนะโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับที่ร่วมสนุกนะฮะเราก็ไม่ได้มีรางวัลอะไรจะมาแจกมากมายนะแต่ว่าอนาคตครับผมนะอาจจะมีแน่นอนนะฮะนะช่องเราก็เหมือนเดิมครับเล่นทีเผลอโดยตลอดนะใครที่ติดตามนะติดตามแบบเหนียวแน่นนะก็จะรู้ครับว่าจะมีกิจกรรมตอนไหนนะฮะนะนี่เราก็ไม่ได้พิมพ์บอกในโพสต์โปรโมทด้วยนะว่าจะมีกิจกรรมนะฮะเนียนนะเนียนเนียนยังไงครับวีเวอร์เหนื่อยเลยฮะตอนนี้ลาสคลิปนี่ห่างกันแล้วนะลูน่าใน45ครับวีเวอร์เพิ่งจะ14เท่านั้นเองแต่ว่าสบายสุดก็เป็นทางด้านนี่ครับผมดอร์เรนเจอร์แรงตีไล่กันอยู่จังหวะนี้ยังไงฮะยังไงฮะยังไงผมตีมาแล้วเดินไล่กันอยู่จะกำจะตายครับผมทิกซี่ทิกซี่ไม่มีวาร์ปกำจะกดอันตีก่อนตายแล้วตายครับจังหวะนี้ดอร์เรนเจอร์ไงกดเซิร์กไล่กันอยู่ครับดักเซียแล้วเข้าป่าจังหวะนี้ดอร์เรนเจอร์ไม่มีใบวาร์ปแล้วกดสติ๊กกันมาเอาเข้าคนละซอยคนละซอยมีเรือมาแล้วเงื่อประมาณนี้โอ้เอามีวาร์ปใหม่คนหนึ่งครับเป็นนางด้านอากาศเซเลนมาจับจังหวะนี้จะมันติดคูดาวาร์ปไม่ทันยังไงดักเซียยังมีไม่มีวัวคุมแล้วมีเซิร์กอีก3วิ2วิยังไงกดเอ็นชื่อก็มากดเซิร์กไล่กันมาจะมีลิเวอร์เมอร์เดินตามมาดอนเจอร์ไงมีวาร์ปมาช่วยอากาศเซเลนจับเอาไว้แล้วมีรีบทายรีบทายไปแล้วพยายามจะยิงไม่รอดดีๆเอาเวอร์มาจังหวะนี้มีอันติคุบทางหน้าแล้วกดอันติกันมาแล้วยังไงฮันนี่กดเซิร์กแล้วยังติอีกหนึ่งพี่ไม่รอดไปครับผมเอาเป็นคนแรกครับผมนะใครตอบถูกเป็นคนแรกก็ได้รางวัลไปครับเป็นเซมิเวลนะฮะนะใครที่ได้เล่นกิจกรรมตอนช่วงคริสต์มาสครับผมเป็นเครียนะตัวนึงครับน่ารักนะหลายสีนะฮะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าจะแจกเป็นสีอะไรครับผมอัมพดอนมาลากคลิปเอาไว้ตรงนี้ฮะไม่มีอะไรดอนเจอร์ตายไปครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็วาร์ปมาเคลมกันต่ออู้ยังไงฮะนี่มันบอกใบชัดๆนะครับว่าโอ้โหนี่ไปเตรียมดูได้เลยว่าใครซื้อสตันิกมาก่อนใช่ไหมเนี่ยดูอีกทีนึงฮะนะดูเหมือนว่าจะออกเป็นดูดเลือดมาก่อนนะแต่ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะฮะตรงนี้ยังไงฮะดักเซียกลับเข้าเล่นกันไหมเอาโวน่าจะเป็นเมคานิซึมหรือเปล่าไม่นะฮะนี่ก็เปลี่ยนรองเท้าเป็นพาวเวอร์เทรดนะฮะอาบาดอนยังไม่มีบูทเลยครับผมตรงนี้วีเวอร์พยายามจะสอยอยู่โดนบีมใส่มาจังหวะนี้ไงวีเวอร์กดสกิลชี้หลบไปมีเรือเพิ่มมาช่วยเอาไว้รูบิกเดินตามเข้ามาเร็ว5แล้วฮะนี่เท่ากับตัวในเลนเลยฮะผมรูบิกยังไงมีหวาดอยู่นะยังยกหรือเปล่าไม่ทันครับผมฟลายแม่อ้าวตายเฉยครับด้านล่างฮะดอร์เรนเจอร์เก็บเอลเดอร์ไททันไปได้อีกแล้วครับผม3ต่อ3เท่ากันครับตอนนี้ไม่เห็นต้องขออภัยด้วยนะฮะนะสำรวจชุดดักเซียโอเคฮะเป็นเซตใหม่ครับผมนะของดักเซียนะฮะเป็นเซตที่ตอนน่าจะเข้าช่วงไหนแล้วผมจำไม่ได้นะฮะช่วงที่มันลดน่ะนะช่วงสตรีมลดราคานะฮะนี่ครับเซตนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะใส่ชุดนี้ใส่เท่ๆฮะในเกมนะฮะเวลาใส่ไปเล่นนะคนในเกมก็ชมเอ้ยดักเซียชุดสวยจังเลยนะนะแล้วก็สามารถหาซื้อกันได้ก็แนะนำครับผมร้าน dota2mania.com นะฮะนะโฆษณาเฉยนะแม่ดอร์เรนเจอร์ยังอยู่ในเลนกันอยู่ตอนนี้ก็เงินนำอยู่นะฮะไม่เอาเงินนำเป็นทางด้านลูน่าฮะแต่นำอยู่ไม่มากฮะตอนนี้ก็10นาทีแล้วนะเราก็ไปปิดแป๊บหนึ่งนะจ๊ะปิดโอ้ดูเหมือนจะมีเรื่องหรือเปล่าเนี่ยเห็นจอเล็กๆอยู่นะฮะไม่มีอะไรแล้วด้านบนมาจังหวะนี้ยังไงพยายามจะใบโดนฟลายไม่รอดแล้วครับทีนึงแล้วเรียบร้อยก็ผมขึ้นนำมาเอลเดอร์ท่านไปตายตรงไหนครับเนี่ยไปตายตรงนี้นะฮะเจอใครครับเอาเวอร์เก็บไปนะขึ้นนำเป็น5ต่อ3ครับโพไซดอนแล้วนี่ก็ดีนายทาวเวอร์ได้อีกครับผม
ดอร์เรนเจอร์ก็ได้เป็นเฮมออฟโดมิเนเตอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะข้างล่างนี้ก็ไหลกันเข้ามาที่ก็พยายามมาดันคีไปแล้วด้านล่างครับได้ทาวเวอร์มาโดนจับเอาไว้จังหวะนี้เอาเวอร์หุบไป1ตัวเอลเดอร์ท่านกดอันติมาแล้วก็หลบเอลเดอร์ท่านอันติไปได้ครับยังไงนะการจะกดหลับเอาไว้ยังไล่กันจังหวะนี้มี3ตัวด้านหลังเดินไล่กันมาโดนหลับกันอยู่แล้ววอลมาขวางเอาไว้เอาเวอร์ยังไงจะรอดป่ะจังหวะนี้โดนไปสวยงามเลยเกินนอนเลนเจอร์ยังไงโดนยิงเน้นๆยิงเน้นๆยิงเน้นๆแล้วก็เรียบร้อยแน่นอนครับผมตรงอันนี้หุบไป1คนฮะยังไงเป็นนากาเซ็นหรือเปล่าเป็นทางด้านฮันนี่ฮันนี่โดนยิง1ทียิง2ทีแล้วโดนไม่รู้หน้ามาตีสวยงามเลยเกินเลยล่ะแล้วไงก็ปีกสกิลมาแล้วก็เก็บไป1ศพอีก2ศพยังไงเดินไล่กันต่อเทนโปรเทคเตอร์เทนโปรเทคเตอร์โดนบีมาจากนี้โกดลิฟวิ่งอาร์เมอร์ช่วยอยู่ไม่ไหวโดนเผาอยู่จอดเอ็มไม่รอดแน่นอนฮะอัมบาดอนไปก็เงื่อไปเมื่อกี้เป็นรูบิกที่ก๊อปปี้ครับผมนะสกิลของอัมบาดอนเป็นชิลนะฮะตีเสมอมาเป็น6ต่อ6ครับผมแม่สวนมาได้ดีเหลือเกินต้องชมทางด้านลูน่าฮะที่อันติรอไว้แล้วก็เก็บไปได้ครับลอเรนเจอร์ตาปลายจังหวะนี้กดย้อนเวลากลับมาครับวีเวอร์นะผมก็ไปปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่มาร่วมสนุกครั้งนี้นะฮะนะของรางวัลก็ไม่ได้มากอะไรนะฮะจริงๆก็อยากจะให้คนที่ใช้ลาอยู่นะฮะได้ใช้เคเรียตัวใหม่ๆบ้างเนี่ยฮะแม่ตรงนี้มาคุบเอาไว้ครับยังไงครับเอาเวอร์มาเจอลูน่าไม่มีมาหน้าโดนยิงโดนฟอสตาร์มาแล้วจังหวะนี้เอล่าโดนหลบมาสวยงามแล้วไม่ยังไงรอดเฉยฮะเงือบไปครับเครซี่ครับผมโอ้โหเกือบได้แล้วนะอันติก็ไม่มีด้วยนะฮะแล้วตรงนี้ด้านหลังแอฟวีเวอร์เจอกับเอเดรียนท่านอย่างเอเดรียนท่านโดนยิงเน้นๆยิงเน้นพยายามจะอันตีหลับแล้วไม่ไงยกเลิกก่อนเดี๋ยววีเวอร์เดินไล่กันมาโมงซูชิเดินโมงซูชิไปยังไงไม่รอดครับผมดิกซี่ตายเงือบอีกแล้วฮะอันตีมานี่ก็ไม่ช่วยอะไรครับผมโอ้โหอ้าวยังไงฮะเริ่มจะมีอีกชิ้นหนึ่งมาครับเป็นยาฉะแน่นอนครับแบบนี้อ้าวมีลุ้นครับผมแมนต้าสไตล์กับทางด้านสตานิกเนี่ยจะเป็นอะไรนะชิ้นแรกนะฮะนะน่าลุ้นเหลือเกินนะฮะมีลุ้นแล้วครับใครตอบแมนต้าสไตล์ไปก็ลุ้นไว้ก่อนนะฮะจังหวะนี้ไงฮะด้านล่างวีเวอร์ก็เนียนเก็บกันไปนี่สวัสดีพี่เมอร์เมดด้วยนะฮะแม่อยู่ในช่องแชทด้วยนะฮะมาเชียร์ทีมไหนครับเนี่ยนะแต่เราก็ไม่ได้ดูโพลด้วยนะฮะเพราะเราไม่ได้เบ็ดเลยช่วงนี้มันเสียรัวๆฮะไม่เบ็ดดีกว่านะเจ็บช้ำน้ำใจฮะเอาแร่ที่ไปเบ็ดเสียเนี่ยเอามาแจกเพื่อนดีกว่าใช่ไหมแม่แต่เพื่อนเราเอาไปทำเสียหรือเปล่า นะยังไงตรงนี้ไม่มีอะไรครับผมเทมเพลเตอร์ก็ลิเวอร์เมอร์ให้ตัวเองกันไปแล้วได้เป็นเหรียญรถเกาะนะฮะฮัมบาร์ดอนเราก็ได้เป็นอาร์เคนบูทมาสักทีตรงนี้ไงเดินไล่อยู่หรือเปล่าลูน่ามาเป็นไอเทมเหมือนกันเลยนะฮะเพลมอนเลยแล้วก็ยาฉะนะฮะแล้วเขามีหลายตัวจังหวะนี้โดนใบแน่นอนโดนยิงอยู่แล้วใบเปิดมาสวยงามเลยซีกำลังจะเป็นศพอีกแล้วก็ตายทันทีฮะดาเมจ200ครับดอร์เรนเจอร์ขึ้นนำเป็น8ต่อ6แล้วฮะโอ้โหยังไงฮะเนี่ยแล้วนี่ก็เมื่อกี้ลูน่าก็ช่วยไม่ได้จริงครับโดนใบไปด้วยนะฮะงานเข้าแล้วครับผมแล้วยังไงทั้งบนครับผมเอาเวอร์ก็เนียนทาวเวอร์ฟรีๆครับจังหวะนี้เรียบร้อยฮะโอ้โหยังไงนี่ก็สกิชิหลบออกไปวิวเวอร์ยังไม่ได้ซื้ออะไรเอาละเตรียมออกเป็นทางด้านลิงเกนสเฟียร์นะฮะซื้อชิ้นแรกมาเป็นอัลติเมทโอฟมาเรียบร้อยแล้วฮะด้านล่างก็ยังคิวๆกันอยู่ครับดอร์เรนเจอร์อ่ะมีของมาส่งอีก1ชิ้นหรือเปล่ายังไงฮะอ้าวเป็นคอนอีกอันนึงฮะนี่เองจะออกอะไรครับเนี่ยโอ้โหนี่เขารู้หรือเปล่าครับว่าเรากำลังเล่นกิจกรรมอยู่ฮะนี่3ชิ้นมีลุ้นนะเนี่ยสตันนิกครับแมนต้าสไตล์แล้วก็แบล็คคิงบาร์ฮะนี่มีลุ้น3ชิ้นแล้วฮะโอ้โหขอบคุณมากเลยครับที่ทำให้เกมมีสีสันขึ้นครับอิลิดันฮะ
เฮ้ยจะเป็นเดโซหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะเดโซไม่ใช่อยู่แล้วนะฮะนะเฮ้ยอาจจะใช่ฮะไม่รู้ครับแบบนี้นะนี่ก็มาเตรียมทาวเวอร์ข้างล่างไปครับผมด้านบนก็ยังไงฮะตีทาวเวอร์กันอยู่ตรงกลางนะข้างบนนี้ก็ไหลกันมาเหมือนกันครับผมเดโซก็อาจจะได้นะเพราะว่าเอายังไงโดนหลับกันมาเอาโดนหลับเนียนๆมีเอลเดอร์ทันอันติกันมามีซันหลับแล้วแบบมุกตัวเองหลบเอลเดอร์ทันไม่ได้ยังไงกันต่อมีช่วยกันมาโดนยิงนี่เนียนยิงนี่แล้วเจ้าหนี้ยังมีวอลกันมารวบสวยเลยเกินซานโตฟอร์ซับหลบไปได้เจ้าหนี้ไงกดหิวกันมาแล้วก็ไม่สู้แล้วฮะเดินถอยกันอยู่จังหวะนี้แล้วก็ปีสกิลกันมาด้านหลังฮะรูบิคก็ปีเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นทางด้านสกิลหุบของเอาเวอร์นะฮะนะข้างบนไหลกันเข้ามาครับผมนะคือเดโซนี่ก็อาจจะออกได้ครับเพราะว่าไม่ได้เน้นยิงสโลสักเท่าไหร่นะฮะยิงแรกสวยๆอยู่แล้วนะเป็นคอนสายฟ้าอืมได้หมดนะนี่มันดูกันนะว่าจะเป็นอะไรแม่นี่ก็ใส่โลแล้วยิงเนียนๆฮะเลือดไม่ลดอีกแล้วฮะรอเรนเจอร์ยังเอานะครับเดินเข้ามาเจ้านี่ไงมีลิเวอร์เมอร์มีทั้งลิเวอร์มีทั้งโลฮะเจ้านี่จับทางด้านรอเรนเจอร์แล้วยิงแรกอยู่แล้วหุบทางด้านนากาเซโนไว้ด้านหลังจังหวะนี้ไงปลวกแท้กันมาไม่โดนใครแล้วก็โดนหุบไปไม่สนใจอะไรโดนบีมาจังหวะนี้รอนเจอร์เตรียมล่าอยู่แล้วสตาร์หลับมาไม่โดนใครครับผมโดนด้านหลังเอาไว้แล้วกดฮิวกันมายิงนี่เน้นยิงเน้นแล้วโดนยกมาจังหวะนี้ทาวเวอร์แตกไปก่อนแล้วลูน่าพยายามอันติโดนหุบไว้ก่อนยังไงครับพยายามโดนอันติมาเก็บนากาเซโนไม่ได้ลูน่าเกิดมาจังหวะนี้กดอันติยิงแรกอยู่แล้วไม่ไหวหรือเปล่าทางด้านเดชเจ้าเดชกดอันติเหมือนกันแล้วก็รวบมาจังหวะนี้ตายแล้วก็ตายก่อนครับทางด้านเอลเดนแล้วลูน่าก็ตายตามไปครับผมโอ้โห11ต่อ6กับตอนนี้กราฟก็แน่นอนครับโพไซดอนนำอยู่ 7,500 แล้วฮะแล้ว XP ก็นำอยู่ 4,000 ครับตอนนี้ยังไงฮะนี่จะออกทันหรือเปล่าครับเนี่ยไอเทมนะนี่ยังจะจบเกมยังออกไม่ทันนะจังหวะนี้ทาวเวอร์นี่ก็เสียไปก่อนแน่นอนครับรู้หน้าไม่มีซื้อไม่มีซื้อเกิดแต่ยังไม่ซื้อยังไงจังหวะนี้ทาวเวอร์นี่ปาแหลกนี้ยังไงฮะพยายามจะฉีดไล่เอาไว้แล้วบาดแหลกก็แตกไปก่อนเรียบร้อย1เลน1เลนนี่และไล่เรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหยังไงฮะถ้าจีจีก่อนนี่ก็มีของมาส่งตัวนี้ฮะให้ลุ้นแล้วกันนะเราไม่กดดูฮะให้ลุ้นของฮะยังไงฮะนี่ไปแล้วบินแล้วใช่หรือเปล่าเป็นอะไรจะถึงแล้วเป็นแบ็คคิงบาร์ครับผมโอ้โหแม่ชิ้นแรกครับเกิน 3,000 ก็เป็นแบ็คคิงบาร์นะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราค่อยไปดูครับว่าใครจะเป็นคนแรกครับที่ได้รางวัลไปนะต้องยินดีด้วยนะฮะแม่นะเรียบร้อยไปครับตรงนี้ก็พยายามจะมาปิดกดดันกันต่อครับโรชานี่ก็ยังไม่ตายไปนะฮะไม่รู้จะเอาหรือเปล่าข้างล่างจังหวะนี้ยังไงวีเวอร์เดินกันมาเงิน 2,500 นะฮะด้านล่างก็ตีกันอยู่นะแล้วนักอาซิกดหลับเปิดมาแบบนี้หมุนดอนเจนอยู่มันตายหรือเปล่าเดี๋ยวนะกดอันติกันมาไม่มีหุบช่วยด้วยครับเป็นแบ็คคิงบาร์กดมาอยู่นี่ยิงแรกแบบหลบได้อะไรไงยิงแรกกดอันติว่ากดกันมาแล้วรูหน้าไม่รอดครับผมจังหวะนี้ด้านหลังมาแล้วกาจีจีทันทีครับผมโอ้โหเป็นโพไซดอนครับที่เอาชนะเฟนาติกไปได้ก่อนครับเกมแรกครับ